สวัสดีครับผมมิสเตอร์เอ็มจากคิดฟอร์เดฟในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูล Landsat 8จากเว็บไซต์ของ USGS ก่อนที่ผมจะเริ่มพูดเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วในเว็บไซต์ของ USGS เนี่ยมีข้อมูลอะไรให้ดาวน์โหลดฟรีได้บ้างล่ะก็มีข้อมูล Landsat ตั้งแต่ Landsat 1ถึง Landsat 8นะครับต่อมาก็เป็นข้อมูลเดม SRTM เดมแล้วก็เดมอื่นๆต่อมาเป็นภาพถ่ายทางอากาศมีทั้งแบบฟรีและก็แบบคิดมูลค่าครับต่อมาเป็นข้อมูลของดาวเทียมเรดาร์แล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับเช่นข้อมูล Land Cover ข้อมูล AVHRR เป็นต้นนะครับเริ่มต้นจากไปที่ Google นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆค้นหาคำว่า USGS Download จากนั้นกดปุ่ม Enter ได้เลยครับให้เลือกเว็บไซต์ที่เขียนว่า Earth Explorer เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาและดาวน์โหลดนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะดาวน์โหลดได้เนี่ยให้เพื่อนๆทำการลงทะเบียนครับกรอกข้อมูล username เราอยากได้ username ชื่อว่าอะไรนะครับในกรณีของผมผมจะใช้ username ชื่อว่า gis4dev ครับ password นะครับ password เนี่ยต้องมีความยาวตั้งแต่12ถึง24ตัวอักษรแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรนะครับจากนั้นเช็คบ็อกซ์ที่คำว่า I am not a robot นะครับถ้าเขามีคำถามนะครับเราก็ต้องตอบคำถามว่าถูกต้องของผมมีคำถามว่าให้เลือกรูปทั้งหมดนะครับที่เป็นทางม้าลายนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Verify จากนั้นกดปุ่ม Continue ได้เลยครับคราวนี้เราก็ต้องมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับโดยเขาจะมีคำถามเยอะหน่อยนะครับคำถามแรกนะครับก็ถามว่าเราอยู่ในเซกเตอร์ไหนนะครับผมจะตอบเป็นคำว่า non-profit organization ครับต่อมาเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้ในลักษณะไหนครับผมเลือกเป็น end user นะครับคำถามต่อมานะครับเขาก็ถามว่างานของเราเนี่ยใช้ข้อมูลจาก USGS ไหมตอบเป็น no นะครับคำถามต่อมานะครับก็ถามว่าเราเนี่ยเอาข้อมูล remote sensing ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านไหนนะครับของผมนะครับก็ตอบเป็น agriculture forecasting นะครับคำถามต่อมาคือคุณได้เอาข้อมูล remote sensing เนี่ยไปใช้ในด้านอื่นๆอีกไหมผมตอบเป็นไม่นะครับจะเห็นได้ว่าเขาถามคำถามค่อนข้างมากนะครับคำถามนี้ผมตอบเป็น non of data นะครับและคำถามสุดท้ายผมตอบเป็นคำว่าสำคัญมากนะครับหลังจากที่ตอบคำถามเสร็จแล้วนะครับเขาก็ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวครับชื่อจริงชื่ออะไรผมชื่อว่ามิสเตอร์เอ็มนะครับต่อไปเป็น last name gs4dev company ผมใช้ชื่อว่า gs4 developer ใส่บ้านเลขที่เข้าไปครับผมอยู่บ้านเลขที่999นะครับเลือกประเทศนะครับผมอยู่ในประเทศไทยอ
อำเภอหลักสี่จังหวัดกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10210ในส่วนอีเมลนี้ก็คือเราต้องกรอกอีเมลจริงลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลไปคอนเฟิร์มแล้วก็พิมพ์อีเมลอีกครั้งนึงครับให้เหมือนกับช่องแรกนะครับจากนั้นลองกดปุ่ม continue ดูครับโอเคข้อมูลที่ผมกรอกมี error นะครับคือผมกรอกอีเมล2ช่องไม่เหมือนกันนะครับขออนุญาตแก้ไขนะครับแล้วก็เขาบังคับให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับผมก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลจริงนะครับยกเว้นอีเมลกดปุ่ม continue นะครับรอบนี้น่าจะผ่านละในหน้านี้นะครับเขาก็จะสรุปข้อมูลที่เราได้กรอกไปแล้วเนี่ยให้เราดูนะครับถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องอยู่แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่ม Submit Registration ได้เลยครับในหน้าต่างนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาได้ส่งอีเมลไปแล้วนะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะมาเปิดอีเมลดูนะครับอันนี้เป็นอีเมลที่ USGS ส่งมาให้เพื่อนๆกดที่ลิงก์เพื่อ activate อีเมลนะครับกรอก username ที่เพื่อนๆได้ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับในกรณีของผม username ผมชื่อว่า GIS4Dev ครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม submit คราวนี้ก็ให้เราลองล็อกอินเข้าสู่ระบบดูนะครับจะยกตัวอย่างการค้นหาภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8ที่ถ่ายบริเวณกรุงเทพมหานครในปี2019นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือค้นหาโดยชื่อครับผมจะพิมพ์คำว่าบางกอกนะครับจากนั้นกดโชว์ก็จะมีรายการปรากฏขึ้นมานะครับผมกดที่รายการนะครับแผนที่ก็จะซูมไปที่กรุงเทพนะครับเราสามารถวาดโพลีกอนได้นะครับโดยคลิกบนแผนที่หรือต้องการจะลบโพลีกอนก็ได้นะครับโดยคลิกที่เครื่องหมายกากบาทนะครับผมจะคลิกที่แผนที่นะครับเพื่อวาดอาณาเขตที่ผมต้องการจะค้นหานะครับเมื่อวาดอาณาเขตที่ต้องการจะค้นหาเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกำหนดออปชันได้ว่าเราต้องการจะค้นหาข้อมูลในช่วงตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับให้ใส่เป็นเดือนวันปีนะครับเดือน1วันที่1ปี2019ถึงเดือน11วันที่1ปี2019กดที่ปุ่มคำว่า dataset ครับในหน้าต่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลให้เราเลือกหลากหลายประเภทเลยในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม Landsat 8ที่เป็นเลเวล1นะครับถ้าต้องการจะใส่เงื่อนไขการค้นหาเพิ่มเติมนะครับให้กดที่คำว่า additional criteria นะครับผมจะเลือกเป็นภาพเนี่ยต้องมีเมฆน้อยกว่า 10% นะครับจากนั้นกดปุ่ม resolve ครับผลลัพธ์นะครับมีทั้งหมด44รายการนะครับโดยเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับ
ถ้าเพื่อนๆสนใจภาพไหนนะครับสามารถคลิกที่รูปที่เป็นรูปเท้านะครับเพื่อดูฟุตพริ้นท์ได้นะครับถ้าเกิดคลิกสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยจะเป็นการโชว์ภาพย่อหรือว่าทำเนลนะครับกดที่ปุ่มดาวน์โหลดออปชันนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดภาพกดที่ปุ่มดาวน์โหลดเลเวล1 Geotip Data Product นะครับอันนี้จะเป็นการดาวน์โหลดภาพจริงนะครับการดาวน์โหลดจะใช้เวลาสักครู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าฟอร์แมตที่ได้เนี่ยจะเป็นนามสกุล .tar.gz นะครับเดี๋ยวหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราจะ extract ไฟล์นี้ออกมายังไงตอนนี้ก็ถือว่าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราดาวน์โหลด 7zip นะครับให้เพื่อนๆพิมพ์คำว่า 7zip ใน Google นะครับเลือกเว็บไซต์แรกนะครับ 7zip เนี่ยจะทำให้เรา unzip ตัว .tar.gz ได้นะครับกดที่ปุ่มดาวน์โหลดครับหลังจากนั้นกดที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตอบ yes เพื่อเป็นการอนุญาตให้ติดตั้งนะครับกด install ครับinstall เรียบร้อยแล้วนะครับกด close อันนี้เป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับนามสกุล .tar.gz นะครับให้เราคลิกขวาครับเลือกที่คำว่า7zip จากนั้นเลือกที่คำว่า extract here เมื่อ extract เรียบร้อยแล้วเราจะได้ไฟล์นามสกุล .tar มานะครับให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ .tar ครับเลือกที่คำว่า 7zip แล้วก็ extract to ครั้งนี้เราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าเข้าไปในโฟลเดอร์เนี่ยเราก็จะพบว่าข้อมูลดาวเทียม Landsat 8เนี่ยมีทั้งหมด12แบนด์เพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำอะไรสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มจากจิตโฟเดฟขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ